ันนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณนะคะอยู่ที่วัดพรหมศิลาแตนนะคะอยู่คู่บ้านคู่เมืองมานับร้อยปีแล้วนะคะเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างแบบกลุ่มชาวกุยนะคะที่อพยพยกย้ายมาจากนครจำปาสักของประเทศลาวเราจะเห็นได้ถึงเกียรติด้านบนนะคะดูความสวยงามการสมัยแต่ก่อนน่าจะมีการประดับกระจกประดับแก้วประดับประดับพลอยถ้ามีนะถ้าอยู่กับพี่น่าจะมีในนี้เนาะแล้วก็รดน้ำส่งน้ำด้วยใช่ไหมพระอาจารย์เนาะก็เลยเกลี้ยงไปแต่เราก็สามารถที่จะถวายเป็นทองได้เป็นแผ่นทองได้อันนี้ด้านหลังนะคะของท่านนะอันนี้1ปีจะเห็นเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะเคยมีปฏิหาริย์ก็คือมีผู้คนโจรกรรมไปเนาะแต่ก็ได้กลับมาคืนนะคะด้วยความที่ว่าไม่สามารถเดินทางไปต่อได้นะเกิดอาการหลงมึนงงอยู่กับที่นะคะไม่สามารถไปไหนได้อันนี้ก็คือเป็นปาฏิหาริย์ที่ได้จากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระองค์นี้นะคะ